ไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะตอนเวลาประมาณสักตีสี่เนี่ยได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้ปรากฏว่าพอเดินออกมาดูเนี่ยไปเจอว่ามีเด็กทารกอยู่ในกะละมังแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าห่มนะคะถูกทิ้งเอาไว้ที่พงหญ้าไปดูคลิปกันค่ะใกล้กะละมังเข้ามามีเลยลุกใจยืดเลยไหนเอ้ยยังเร็วเอาไปโรงพยาบาลไอ้ย่อเข้าไปโรงพยาบาลเร็วเอาไปโรงพยาบาลเร็วให้หมูหน่อยอุ้ยโอ้นี่นะคะคือจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณพงหญ้าที่ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยกกไซหล่มสักก็รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเอ๊ได้ยินเสียงแบบเด็กทารกร้องทีนี้อาสาสมัครกู้ภัยก็ลงพื้นที่แล้วไปเจอเมื่อกี้เป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่เลยข้างในมีกะละมังใบหนึ่งพอเปิดดูถึงกับผงะเลยเพราะว่าในกะละมังมีทารกเพศหญิงห่อด้วยผ้าห่มโดยที่เบาะเนี่ยที่นอนของเด็กน้อยนะคะก็มีการปิดทับอีกชั้นหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่พบบาดแผลโอ้ยลูกเอ๋ยแล้วก็ไม่มีรอยถูกแมลงกัดต่อยนะคะก็เร่งพาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดคือเอาใส่ไว้ในกะละมังแล้วก็เหมือนเจตนาจะปกปิดเอาไว้อะเนาะไม่ให้เสียงเนี่ยมันเล็ดลอดออกไปหรือว่าถ้าเกิดคนมาเห็นเนี่ยก็คือต้องแกะถุงแกะอะไรหลายๆชั้นถึงจะเจอตัวน้องว่าอย่างเมื่อกี้ตอนที่ชาวบ้านแบบดึงกะละมังออกมาที่จังหวัดนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเด็กขยับอะเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเหมือนกันบางคนก็อาจจะไม่สนใจแล้วคนที่มาเจอใช่ไหมฮะสอบถามชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเริ่มได้ยินเสียงทารกร้องไห้ตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่วันนี้ครับส่วนภายในถังขยะเนี่ยก็คืออยู่ห่างจากจุดที่พบทารกไปประมาณ20เมตรตำรวจก็เจอเสื้อผ้าเปื้อนเลือดถูกนำมาทิ้งด้วยขยายผลเพิ่มเติมจนทราบว่าแม่ของทารกเนี่ยคือหญิงอายุ23ปีหลังจากคลอดลูกก็มีอาการตกเลือดตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งก็น่าจะทราบตัวแล้วแหละว่าชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเธอยอมรับเลยว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็เลยนำลูกมาทิ้งพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีที่ไปพบทารกอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งแล้วนะคะเพศชายถูกทิ้งอยู่ที่ริมถนนเลียบคลองชลประทานพื้นที่บ้านป่ายางใหม่หมู่4ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงเที่ยงวานนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยว่าทารกเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์จากการตรวจสอบเชื่อว่าทารกคลอดในจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่าไปเจอคราบเลือดแล้วก็มีรกตกอยู่ด้วยส่วนแม่ของเด็กทารกเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่ค่ะ